จากสัปดาห์แห่งราชวงศ์กำลังดำเนินไปอย่างเต็มกำลังในสกอตแลนด์กษัตริย์และพระราชินีพร้อมด้วยสมาชิกคนอื่นๆในราชวงศ์เสด็จเยือนเอดินบะระโอกาสสำหรับพระเจ้าชาลส์ที่3ที่จะยกย่องภริยาของพระองค์อย่างโดดเด่นวันพุธที่วันที่3กรกฎาคมนี้กษัตริย์ชาลส์และครอบครัวของเขาเฉลิมฉลองงานพิเศษเนื่องในโอกาสสัปดาห์แห่งราชวงศ์ในสกอตแลนด์งานบริการดอกทิสเซิลลำดับดอกทิสเซิลเป็นลำดับสูงสุดของอัศวินในสกอตแลนด์และพระราชาทรงมอบให้เป็นการส่วนตัวแก่อัศวินทั้ง16คนของพระองค์เช่นเดียวกับชายและหญิงชาวสกอตที่ดำรงตำแหน่งราชการหรือผู้ที่มีส่วนช่วยในวิธีพิเศษในการดำรงชีวิตของประเทศในระหว่างพิธีวันพุธนี้พระมเหสีของพระเจ้าชาลส์ที่3สมเด็จพระราชินีคามิลล่าและพระเชษฐาองค์เล็กเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดได้รับการติดตั้งอย่างเป็นทางการในคำสั่งนี้โดยได้รับเกียรติในเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2566และเดินขบวนตามลำดับในปีนี้ในระหว่างพิธีที่หรูหราและประเพณีที่มีการจัดแสดงเครื่องราชกกุฏภัณฑ์และมงกุฎเพชรอันยิ่งใหญ่เรามีความยินดีที่ได้แต่งตั้งให้สมเด็จพระราชินีทรงเป็นสุภาพสตรีแห่งกลุ่มพืชทิสเซิลที่เก่าแก่และสูงส่งกษัตริย์ประกาศทันทีที่เสด็จเข้าไปในอาสนวิหารเซนจายต่อหน้าแขกที่มาร่วมงานคามิลล่าจึงวางตัวอยู่ในแผงด้านขวาของกษัตริย์จึงเป็นที่มาของคำว่านั่งตามลำดับและกล่าวคำสาบานว่าฉันจะเสริมสร้างและปกป้องศาสนาคริสต์และข่าวประเสริฐอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของพระคริสต์ข้าพระเจ้าจะจงรักภักดีและสัตย์ซื่อต่อพระมหากษัตริย์กษัตริย์และสมาชิกคณะนี้อย่างเต็มความสามารถและราชินีกล่าวเสริมว่าฉันจะรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของคำสั่งที่มีเกียรติและเก่าแก่มากของพืชมีหนามนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้หากพระเจ้าอนุญาตฉันจะไม่ทรยศต่อกษัตริย์ของเราอีกต่อไปแต่ฉันจะเปิดเผยสิ่งเดียวกันนี้แก่เขาพระเจ้าข้าทรงโปรดปกป้องข้าพระองค์ด้วยถึงเวลาที่เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดจะกล่าวคำสาบานพระเจ้าชาลส์ที่3และคามิลล่ากษัตริย์และพระราชินีทรงแห่ขบวนอย่างโออาผ่านเอดินบะระทรงแต่งกายด้วยเสื้อคลุมกำมะหยี่สีเขียวตามคำสั่งของทิสเซิลหมวกขนนกสีขาวและเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ที่แวววาวรวมทั้งดวงดาวที่มีดอกทิสเซิลกษัตริย์และสมาชิกของคณะได้ปรากฏตัวอย่างโดดเด่นในเอดินบะระวันเริ่มต้นด้วยขบวนแห่ขนาดใหญ่ทั่วเมืองเริ่มต้นที่ห้องสมุดตราในใจกลางเมืองเอดินบะระและมุ่งหน้าไปยังโบสถ์ทิสเทิลของอาสนวิหารเซนจายเมื่อขบวนแห่มาถึงอาสนวิหารสมาชิกของราชวงศ์ได้รับการถวายความเคารพจากองครักษ์ซึ่งประกอบด้วยคณะนักธนูขณะวงดนตรีทองเหลืองบรรเลงเพลงชาติกษัตริย์และราชินีได้รับการต้อนรับจากรักษาการผู้ดูแลของอาสนวิหารเซนจายอธิการบดีของภาคีแห่งทิสเซิลคณบดีของภาคีแห่งทิสเซิลและเลขานุการของภาคีแห่งทิสเซิลหลังจากพิธีสมาชิกของราชวงศ์ก็กลับไปที่ห้องสมุดตราเพื่อรับการต้อนรับสั้นๆตามด้วยการรับประทานอาหารกลางวันที่วังโฮลีรูดเฮาส์ซึ่งเป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการของกษัตริย์สกอตแลนด์